สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพฤหัสที่6เดือน8แล้วนะคะมาติดตามกันนะคะว่าตลาด TFX วันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีแอคชั่นให้ทำกำไรอะไรได้แทบทุกวันเลยนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ก็ค่อยๆเก็บสะสมกันไปนะคะในช่วงท้ายตลาด TFX เนี่ยนาทีสุดท้ายยังมีช่วงฉุกละหุกชุลมุนนิดหน่อยนะคะก็ลองติดตามกันดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและสำหรับกราฟทองคำวันนี้ณนะตอนนี้นะที่อัดวิดีโอเนี้ยยังไม่ทำนิวไฮนะคะที่ผ่านมาเนี้ยทำนิวไฮทุกวันทุกวันทุกวันก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูว่าในค่ำคืนนี้จะมีนิวไฮกันต่อเนื่องกันอีกไหมนะคะวันนี้มาเจอกันรอบท้ายตลาด TFX ทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่อัดไปจริงๆอัดไปแล้วแต่ว่าไฟล์อยู่ๆมันพังไปนะคะเลยต้องมาอัดใหม่อีกครั้งนึงก็ตอนนี้4โมง47นาทีแล้วค่ะก็เหลือเวลาอีกประมาณ8นาทีนะคะสำหรับตลาด TFX ก่อนที่จะปิดลงนะคะแต่ว่า Set 50นะคะเขาปิดไปแล้วคอนเฟิร์มปิดอยู่ที่ 864.05 นะคะช่วงที่เขาจะcall market เนี่ยช่วงนั้นมันจะกระพริบเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวนะคะก็คือเลือกฝั่งว่าจะเขียวหรือจะแดงดีสรุปว่าปิดเป็นแดงนะคะ 864.05 ค่ะแล้วก็ในฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ U20 อยู่ที่ 857.7 นะคะก็ห่างกันอยู่ประมาณกี่จุดได้ประมาณเกือบ7จุดนะคะ6จุดถึง7จุดโดยวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการกราฟอันนี้เป็นกราฟ60นาทีนะคะแท่งมันเริ่มตั้งแต่แท่งเขียวๆอันนี้นะคะคือวันนี้เปิดลงมาก่อนใช่ไหมเปิดลงมาจากที่เมื่อวานปิดเปิดแก็บลงมาแต่ว่าหลังจากเปิดลงแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะถือว่ามีระยะวิ่งอยู่ได้นะคะเกือบ10จุดได้มั้งเสร็จแล้วอ่ะพอพักเที่ยงไปเสร็จเปิดมาช่วงบ่ายนะคะทำท่าเหมือนจะเบรกขึ้นไปเหมือนจะขึ้นต่อเลยนะตอนนั้นเห็นอยู่พอดีเลยนะคะแบบน่าจะบายมากน่าจะลองมากเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำท่าเหมือนเบรกไฮเมื่อวานนี้นิดหน่อยเองนะคะดูจากแท่งตรงนี้ได้เบรกไปนิดเดียวแล้วไม่ผ่านนะคะยังย้อนกลับลงมาอยู่ตรงจังหวะที่เบรกไปมันก็เป็นฟอลเบรกของจังหวะนี้นะเพราะว่ามันยังไม่เบรกขึ้นไปได้ทีเดียวมันโดนสวนกลับลงมาและติดแนว moving average ของใน time frame 60นาทีนะคะแล้วตอนนี้ก็ย้อนลงมาแต่ยังไม่ถึงโลของวันนี้นะคะตอนนี้วิ่งอยู่แถวๆ 857.7เดี๋ยวเราขอย้อนลงไปดูที่ในไทม์เฟรมเล็กนะคะเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่ทั้ง60อันนี้และ day อันนี้แน่นอนว่า moving average ดูเป็นเทรนด์ลงอยู่นะคะยังไม่เปลี่ยนง่ายๆแน่ถ้าไทม์เฟรมเล็กยังไม่เปลี่ยนซึ่งในเมื่อวานนี้เราก็ได้ดูกันมาอยู่แล้วว่าไทม์เฟรม5นาทีมันเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาจับตาดูว่ามันยังจะเป็นเทรนด์ขึ้นต่อไปได้ไหมนะคะจังหวะวันนี้นะคะตอนแท่งทำเฟรม5นาทีเนี่ยเริ่มจากแท่งนี้นะคะก็คือเปิดลงมาเห็นไหมคะลงเสร็จโดนย้อนกลับขึ้นไปเลยคือแท่งที่3พอ15นาทีผ่านไปอ่ะสวนกลับขึ้นไปแรงนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปที่โซนเดิมและเส้น moving average ก็ยังไม่ตัดลงทำให้ยังสามารถยืนเป็นเทรนด์ขึ้นได้อยู่นะช่วงนี้นะคะตอนช่วงเช้าเสร็จแล้วมันก็ยืนตรงนี้ค่ะพอพักเที่ยงเสร็จบ่ายเปิดมาเบรกขึ้นมานิดนึงนี่และตรงนี้นะคะขึ้นมาเบรกไปนิดนึงค่ะทำไฮไปอยู่ที่860เอ้ยโทษนะคะ 865.5 นะคะสูงกว่าเมื่อวาน 0.5 เท่านั้นเองแล้วก็โดนตบลงมายาวเลยแล้วก็มีเด้งหน่อยแต่ตอนนี้หลุดเส้น moving average ลงมาอีกแล้วนะคะสำหรับราคานะลงมาตรงนี้แล้วก็ยังกลับขึ้นไม่ได้จะกลับมาเป็นเทรนด์ลงไหมเพราะว่า moving average เริ่มโค้งจะลงมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ต้องดูกันไปค่ะนี่สำหรับใน5นาทีเดี๋ยวเราขอขยับขึ้นไปดูใน15นาทีนะคะว่า15นาทีเมื่อวานเนี้ยที่เกือบจะตัดขึ้นวันนี้ตัดขึ้นได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะ15นาทีเนี่ยเมื่อวานยังไม่ได้ตัดขึ้นแต่วันนี้สามารถตัดขึ้นได้แล้วนะคะก็เป็นตรงนี้เพราะว่าตอนที่เปิดมาคือแท่งนี้ใช่ไหมคะ15นาทีแรกตอนแรกเปิดลงมาช่วงจังหวะเนี้ยยังเป็นตัดลงอยู่แต่พอมันกลับตัวขึ้นมาได้และยืนอยู่ตรงเส้นยืนอยู่บนเส้น moving average ได้ทำให้ดึงเส้นขึ้นมานะคะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยดึงกลับขึ้นมาด้วยและเป็นเทรนด์ขึ้นได้อยู่แต่ก็ลักษณะเดียวกันกับใน time frame 5นาทีนะคะ
อาจจะยืนไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ราคาหลุดเส้น moving average ลงมาแล้วถ้ามันจะสวยก็ควรจะกลับขึ้นไปได้ใหม่แต่วันนี้เนี่ยดูท่าเหมือนกับมันน่าจะปิดอยู่แถวแถวแนวเส้น moving average ตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่ว่าการที่ปิดตรงนี้แถวแถว8.56-8.57ก็ห่างกับตรงเซต50พอสมควรแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันดึงลงมาอีกเนี่ยก็จะเริ่มห่างเยอะละจะกลายเป็นเกือบ10จุดได้นะมั้งคะนะคะแต่ตรงนี้นะก็จะสังเกตเห็นว่าใน15นาทีนะคะไม่ใช่5นาทีเกิดdivergence เล็กๆนะคะใน MACD ตรงนี้ค่ะตรงนี้ราคามันสูงขึ้นเพราะว่ามีเบรกขึ้นไปนิดหน่อยใช่ไหมคะอันนี้เกิด MACD divergence แต่เป็น MACD ในลูกเดียวกันคือมันยังไม่ได้มีสวิงถ้าสวิงมันอย่างเงี้ยคนละลูกใช่ไหมคะแต่อันนี้ในลูกเดียวกันเนี้ยเกิดสโลปลงนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะ TFEX ก็จะปิดตลาดสำหรับวันพฤหัสนี้แล้วและวันศุกร์ก็ยังเหลือวันศุกร์พรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะที่จะมาให้เราได้ลุ้นกันต่อค่ะว่าตลาดเนี่ยจะปิดไปทิศทางไหนนะคะสังเกตตัว Impact Sector นะคะตอนนี้กลุ่มนำตลาดคือ ICT ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อช่วงพักเที่ยงที่มันเบรกจะขึ้นเนี่ยตอนนั้นเห็นเป็นกลุ่ม Energy นะคะเป็นตัวนำตลาดแต่ตอนนี้กลุ่ม Energy ตกลงไปละไม่ติดอยู่ใน4อันดับแรกเลยด้วยซ้ำนะคะก็เลยทำให้แรงไม่มีแรงขึ้นนะคะโดยดูในแท่ง Day เนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าช่วงนี้ถึงแม้เราจะเห็นว่ามันขึ้นมา3วันที่เป็นแท่งเขียวมา3วันติดใช่ไหมคะแต่มันลักษณะขึ้นก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะคือขึ้นไปเสร็จเนี่ยมีหางของแท่งเทียนตลอดเลยเดี๋ยวขยายอีกนิดนึงมันมีหางเนี่ยพอขึ้นเบรกอย่างแท่งเมื่อวานเนี่ยเบรกไฮขึ้นไปเสร็จก็โดนสวนกลับลงมามีหางเยอะเนื้อเทียนนิดเดียววันนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนจังหวะช่วงเที่ยงเนี่ยเหมือนกับเป็นมันเนื้อเทียนเต็มแท่งเลยนึกว่าโอ้โหวันนี้จะขึ้นได้แรงหรือเปล่าแต่สุดท้ายโดนสวนกลับลงมาจนเกือบจะถึงโลของมันแล้วอะตอนนี้จะปิดแท่งแดงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเซต50นี่ก็ปิดเป็นสีแดงไปนะคะส่วนฟิวเจอร์ก็ต้องติดตามกันดูนะคะสำหรับพอร์ตวันนี้เดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะคะเราก็มีการแอคชั่นด้วยนะถึงแม้มันจะเนี่ยขยับนิดๆหน่อยๆนะคะก็ได้มีตัดสินใจปิดตัวช็อตออปชั่นที่วันก่อนเราเปิดไปนะคะเพราะว่ากะจะมาเปิดเพิ่มตัวอื่นแทนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จังหวะเปิดเพิ่มเท่าไหร่นะคะตอนนี้ดูก่อนนะตอนนี้ซิลลี่ยูอยู่ที่ประมาณ857นะคะแล้วก็ลักษณะดูไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวยังไงจะขอไปเดี๋ยวก็ไปดูที่หน้าพอร์ตกันสักครู่นึงเหลืออีกประมาณ1นาทีนะคะนี่นะคะหน้าพอร์ตเรามีตั้งเดี๋ยวก่อนขอไปแก้นี่ก่อนนะคะจะเปิดซิลลี่ Z เนี่ยเป็นช็อตนะคะที่จะแก้มันแก้ตรงนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยตรงฝั่งเนี้ยรู้สึกแก้ไม่ได้ต้องมาแก้ที่ตรงนี้นะคะเราอยากจะเปิดช็อตเอาไว้เพื่อคานความเสี่ยงเอาไว้หน่อยนะคะให้มันบาลานซ์ความเสี่ยงเอาไว้ค่ะเราก็เปิดไว้เลยทันไหมแมทช์ไหมอุ้ยยังไม่คอนเฟิร์มทันไหมน้องอ้าวกลายเป็นตะกี้อ้าว no value change อ้าวแมทช์ไปแล้วนะคะทันนะคะทันเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะโอเคเราได้แมทช์ตรงนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูที่กราฟกันก่อนนะคะโอเคคอนเฟิร์มปิดไปแล้วนะคะที่ตอนนี้ 4:55 พอดีเป๊ะเลยเปลี่ยนทันพอดีนะคะเปลี่ยนทันพอดีเท่ากับว่ามาดูกันก่อนว่ากราฟปิดยังไงคือมันปิดหลุดเส้นมานะคะอันนี้ในกราฟ15นาทีนะคะราคาเนี้ยหลุดเส้น Moving Average ลงมาอยู่ที่ 856.6 นะคะและแท่งเดย์มันก็ไม่สวยเท่าไหร่เหมือนมันมีแรงโดนขายตลอดเลยนะคะขอกลับไปดูไม่ใช่กลับไปดูใน5นาทีสักนิดนึงสิ5นาทีเนี่ยจะเห็นตะกี้นี้ที่เราบอกว่าใน15นาทีอ่ะมันเกิดMACD Divergence แต่ว่าเป็นลูกเดียวกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาเทียบใน15ใน Time Frame 5นาทีเนี่ยที่ย่อเล็กลงมามันคนละลูกนะคะอันเนี้ยคือคนละลูกคือมันมีสวิงที่มันลงมาแล้วแล้วนี่เกิดลูกใหม่เห็นไหมคะนี่แหละคือ MACD Divergence ที่ชัดเจนนะคะตรงนี้เนี่ยราคาสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าอินดิเคเตอร์ MACD เนี่ยลาดลงนะคะสวนทางกันก็เลยทำให้มันย่อลงมานะตอนนี้นะคะแต่สังเกตว่า moving average ยังไม่ตัดนะคะก็ยังมีลุ้นกันต่ออีกหน่อยค่ะแ
ถามว่าในแท่งเทียนแท่งเดย์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนแรงขายแรงขายตลอดเลยนะเวลาอันนี้ขึ้นไปค่ะทำไฮเบรกไว้นิดเบรกไว้นิดโดนแรงย้อนกลับมาตลอดมาดูกันที่60นาทีนะคะว่าทรงกราฟเป็นยังไงบ้างโอเคก็ใน60นาทีนะคะมันก็เหมือนอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันเป็นแท่งเดิมตรงนี้ก็คือเป็นโดนแรงย่อเป็นแท่งแดงเต็มแท่งเลยนะคะก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ไปติดตามที่พอร์ตกันค่ะว่าตะกี้ทำอะไรไปบ้างในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่หน้าพอร์ตนะคะหน้าโปรแกรมสตรีมมิ่งค่ะตะกี้นี้ช่วงที่นาทีท้ายมีช่วงชุลมุนนิดนึงที่เราขอกลับมาแก้ไขราคาเพราะว่าได้ตัดสินใจที่จะเปิดช็อตตัวฟิวเจอร์ซีรีส์แซดไปนะคะก็เปลี่ยนราคาตั้งไว้อะค่ะตอนแรกตั้งไว้ราคาสูงกว่านี้แต่มันขึ้นไปไม่ถึงนะคะก็เลยช่วงท้ายตลาดคิดว่ายังไงจะเปิดช็อตอยู่แล้วก็เลยต้องมาแก้ราคาให้มันแมทช์ไปเลยนะคะก็ไม่ได้ต่อรองราคาแล้วตอนนั้นไม่งั้นไม่ทันแน่ก็เป็น 854.5 นะคะที่เราตัดสินใจเปิดช็อตตัวนี้นะคะตรงเนี้ยเพราะว่าวันก่อนที่เราปิดไปอะมันราคาต่ำกว่านี้นะคะวันนี้เราเปิดช็อตที่ราคาสูงขึ้นถือว่าเราได้ราคาดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะปิดไปแล้วมาเข้าใหม่ที่ราคาดีกว่าเดิมถือว่าโอเคไม่ต้องคิดอะไรมากและอีกผลหนึ่งก็คือว่าเราได้ปิดตัวช็อตคอลตัวนี้ไปนะคะช็อตคอล875แล้วก็หลังจากที่ได้พลอตคือพอเราปิดตัวนี้ไปเสร็จแล้วอะเราได้พลอตตัวpay-off chart ไปแล้วว่าถ้าเราหยอดตัวช็อตเพิ่มเนี่ยความเสี่ยงไม่เพิ่มขึ้นนะมันช่วยบาลานซ์ด้วยเพราะว่าถ้าจำกันได้เรามีลองยังติดค้างอยู่อีกต้อง3คอนใช่ไหมคะเปิดช็อตตัวนี้สบายๆนะคะแค่คอนเดียวเองมันช่วยบาลานซ์ความเสี่ยงให้เรามากขึ้นด้วยซ้ำและที่สำคัญถ้าเกิดถูกทางเราก็ได้เก็บแคชโฟลในส่วนนี้มาแต่ถ้าผิดทางก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังมีแผนที่จะแอคชั่นในลูปต่อไปเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปิดที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือมันมีแต่แบบวินวินแล้วนะคะเราก็เปิดไปได้เลยไม่ได้เปิดเพื่อจะหวังว่าพรุ่งนี้จะลงแน่นอนถ้ารู้ว่าลงแน่นอนก็เปิด3คอนไปเลยนะคะแต่อันนี้มันเปิดไปตามแผนเท่านั้นเองค่ะในส่วนของช็อตคอลตัวนี้นะคะตอนจังหวะที่เปิดไปเมื่อวัน2วันก่อนมันเปิดไปที่ 25.3 ได้มั้งคะเก็บพรีเมียมมา 25.3 วันนี้คืนเข้าไปที่ 23.4 เราได้กำไรมาประมาณเกือบ2จุดเองนะคะก็ไม่กี่ร้อยบาทใช่ไหมคะ300กว่าบาทหักค่าคอมแล้วเนี่ยถามว่าเอาเก็บกำไรแค่นี้เองก็เพราะว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราได้กำไรก็ถือว่าโอเคเก็บเล็กผสมน้อยไปและที่สำคัญน่ะที่ตัดสินใจปิดตัวช็อตคอลเพราะอย่างนี้ค่ะตอนที่เห็นกราฟตอนพักเที่ยงนั่นแหละเห็นว่ามันน่าจะขึ้นได้ต่อแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะขึ้นได้ก็เลยเห็นตัวช็อตเนี่ยมันมีกำไรบ้างแล้วก็เลยตัดสินใจปิดมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันติดมันก็อาจจะหาจังหวะปิดยากขึ้นถามว่ากังวลไหมไม่ได้กังวลถ้าปิดถ้าเกิดว่ามันไปติดนะสมมติมันขึ้นต่อช็อตเนี้ยมันก็จะอาจจะกลายเป็นขาดทุนนะตอนนี้เราก็ต้องรอเวลาต่อไปค่ะเพื่อที่จะปิดได้แต่ว่าพอดีตอนนั้นอาจจะคิดว่ามันขึ้นแน่เลยก็เลยตัดสินใจปิดไปก่อนนะคะเลยมาทำให้เปิดฟิวเจอร์แทนซึ่งการเปิดมัน2อันมันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการเปิดฟิวเจอร์มันก็จะคล่องตัวกว่าตรงที่liquidity ของมันนะสภาพคล่องจะเปิดจะปิดมันว่องไวกว่าไงมันมีคนเทรดกันตลอดเลย bid offer มันไม่ห่างกันมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว option เนี่ยที่เราเทรดกันนะบางทีจะเปิดจะปิดต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเราต้องมาดูการ bid offer อย่างเงี้ยซึ่งอย่างตรงนี้เราปิดราคาที่มันใกล้ค่อนข้างใกล้กับที่เราเปิดไปใช่ไหมคะยังไม่ได้มีกำไรพอสมควรทำให้ถ้าเกิดเราเคาะไปเลยมันอยู่ที่เท่าไหร่875ใช่ไหมคะ875ก็ดูนะคะฝั่งคอนะตอนนั้นเนี่ยต้องตั้งรอไว้เลยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราไปกดที่ offer มันก็อาจจะแบบเป็นเท่าทุนหรือไม่มีกำไรเลยตอนนั้นก็เลยต่อรองราคาหน่อยนะคะว่าขอกำไรสักนิดนึงก็ยังดีนะแล้วพอมันแมทช์เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจทำให้เปิดช็อตซีรีส์ Z นี้ขึ้นมานะคะโอเคนะคะก็นี่ก็เป็น3 position ทั้งหมดของวันนี้ที่ได้ตั้งแล้วก็แมทช์ไป2เหลือค้างคิวิ่งไว้อีก1นะคะและก็มาเก็บราคาออปชันกันต่อเลยแล้วกันค่ะ ATM วันนี้นะคะอยู่ที่875เหมือนเดิมนะคะโดยที่วันนี้ฝั่งคอลตอนนี้เป็นแดงๆนะคอลออปชันแต่ตอนแรกอะฝั่งคอลที่ดูตอนช่วงพักเที่ยงอะคอลเขียวเลยนะคะเพราะว่า
ช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันเหมือนแท่งเทียนเตรียมจะขึ้นเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าพอปิดจบวันตอนนี้กลายเป็น call option ที่เป็นแดงๆนะราคาลดลงโดยฝั่ง put option ก็กลับมาเขียวแทนที่นะคะก็มาเก็บราคากันนะคะไล่ลงมาเลยตรงนี้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 เท่าไหร่บ้างนะคะฝั่งไกลๆOTM ของ call option ก็วันนี้ไม่มีการซื้อขายนะคะถึงแม้จะถูกๆเนี่ยก็ไม่มีการซื้อขายเขาก็ไปซื้อกันสัก 1,000 ก็พอแทนที่จะมาซื้อที่1075นะคะเพราะราคาเทียบกันแล้วมันต่างกันไม่เท่าไหร่มันแค่เป็นหลักจุดๆเองนะคะ 1,000 มันก็ถึงง่ายกว่าเยอะเนาะเขาก็เลือกซื้อที่ตัว OTM ตัวนี้ก็พอแล้วนะคะขึ้นมาตรงนี้มาดูกันฝั่ง OTM แต่ OTM ของพุทธนี่มีการซื้อขายกันจนถึงแนวที่ไกลที่สุดเลยนะคะก็คือแนว625นะคะนี่แต่ว่า ITM นะไม่มีซื้อขายเหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะก็เก็บราคาออปชันกันและประมาณนี้นะคะมาดูกันที่ Pay Off Chart กันต่อดีกว่า Pay Off Chart อันนี้ไม่ได้เอาตัวออเดอร์ที่ค้างไว้อยู่แล้วนะคะก็เอาออกไปแล้วอ้าวอันนี้กลับเข้ามาใหม่นี่พอร์ตโอเคมีออเดอร์ค้างอยู่ตัวเดียวนะคะดรอใหม่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามอยู่เหมือนกันนะคะโอเคเลยก็พยายามจะทำตามแผนต่อไปนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เรามีลองฟิวเจอร์นะอยู่3แล้วตรงนี้มีช็อตอยู่1ซึ่งเป็นคนละซีรีส์นะคะส่วนพวกนี้เป็นออปชันทั้งหมดนะคะลองออปชันทั้งหมดเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ที่หน้าพอร์ตก็ประมาณนี้ค่ะมาติดตามกราฟทองคำกันอีกสักหน่อยนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เพราะว่าทองคำเนี่ยเขาแรงทุกวันทำนิวไฮทุกวันเลยนะคะกรอบเมื่อวานดูกันเลยนะคะคือช่วงจังหวะกรอบนี้นะคะไฮตรงนี้โลตรงนี้ช่วงเช้าทำนิวไฮไปเสร็จแล้วย่อลงมาหลังจากนั้นก็ขึ้นเบรกนิวไฮอีกนิวไฮอีกย่อลงมานิวไฮอีกรอบนึงขึ้นไปสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ2055นะคะแล้วก็ย่อลงมาค่ะจนวันนี้นะคะก็ยังไม่ทำนิวไฮนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจบคลิปไปเสร็จก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าค่ำคืนนี้จะทำนิวไฮหรือเปล่าเพราะลักษณะตอนนี้มันอยู่ที่จ่อแถวๆโซนบนเหมือนเดิมนะคะเหมือนคล้ายๆเนี่ยเห็นไหมพอมันจ่อๆๆแล้วก็เบรกอีกทีนึงอันนี้ก็คิดว่านะอันนี้คิดเอาเองว่าเห็นมันทำนิวไฮทุกวันเนี่ยจนมันแทบจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะวันนี้ก็ถ้ามันเป็นทรงนี้นะยืนนั่งเนี่ยก็น่าจะทำนิวไฮต่อนั่นแหละนะคะก็ต้องติดตามกันไปเลยว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ตรงนี้มันแบบ2055แล้วอะสำหรับทองคำเงินบาทไทยนี่ก็เป็นแตะ 30,000 บาทได้แล้วมั้งคะเมื่อวานเนี่ยเห็นเขาลงกันนะคะบ้านที่อยู่แถวเยาวราชเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปส่งมาไลน์มาให้ดูด้วยนะว่าโอ้โหคนไปต่อคิวขายทองคำนะคะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะแปะรูปลงไปในเพจของ Facebook ให้ดูนะคะไปติดตามกันดูได้ค่ะต้องคอยติดตามกันจริงๆนะคะสำหรับกราฟทองคำค่ะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันศุกร์แรกของเดือนนะคะมันจะมีข่าวที่ออกมาเป็นข่าวสำคัญพวก non farm payroll หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะเป็นข่าวที่แบบมีผลต่อราคาพวกเนี่ยค่าเงินทองคำอ่ะมันจะมีสวิงมากๆเลยนะช่วงสมัยก่อนที่เทรดพวก Forex Active Active เนี่ยเทรดประจำเนี่ยเฝ้ากราฟกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงวันศุกร์แรกของเดือนคือเป็นช่วงเก็งกำไรเลยแต่ส่วนใหญ่มักจะโดนล้างพอร์ตกันซะมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นการเบ็ดกันสุดๆค่ะช่วงนั้นก็ไม่ดีนะคะไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างโอเคนะคะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงจบเท่านี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ